สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ครับบางสวัสดีครับบางหมาดเราก็โคจรมาเนาะใช่ห่างหายกันไปนานแสนมาอีกแล้วมาใครอยากได้ก็ต้องมาจัดนะครับผมใครอยากเปลี่ยนอาชีพอยากมีอาชีพเสริมหรืออยากเริ่มต้นธุรกิจ SME นะตอนนี้นะกระแสดีต้องรีบจัดเลยถูกต้องวันนี้เรานำ D-Max ตู้คาร์โกบ็อกซ์อย่างดีได้มาตรฐานมาให้ลูกค้าดูกับคันนี้ Isuzu D-Max นะคะเครื่อง 2.5 ปี2015นะคะปี15ราคาขายเท่าไหร่คะพี่มาดขายเท่าไหร่ครับขาย 379,000 บาทนะคะราคานี้คุยกันง่ายๆว่าลูกค้าดีประวัติดีนะครับผมฟรีดาวไปเลยนะรถสีขาวเครื่อง 2,500 ใช่เติมเทอร์โบใครบอกว่าเครื่อง 1,900 อืดมาเลยเนี่ย 2,500 ตัวเก่ายังมีอยู่ใหม่ๆสวยๆน่าใช้นะเครื่อง 1,900 กับเครื่อง 2,500 ก็ได้ความแตกต่างกันไปเนาะถ้าอย่างได้เครื่อง 1,900 มันก็จะได้เครื่องบล็อกใหม่เครื่อง 1,900 เน้นระยะทางไกลประหยัดน้ำมันแต่ 2.5 เน้นออกตัวถูกมันขึ้นอยู่กับการใช้งานเนาะมาดูรถคันกันต้องอันนี้นะคะทุกอย่างสวยเพอร์เฟกต์สมบูรณ์รถสีขาวถูกต้องตามกฎหมายถูกเพราะว่าส่วนใหญ่รถแวววิ่งเข้าร่วมเทิงพาณิชย์เนี่ยจะเน้นสีขาวเป็นหลักทำไมพี่หมายเพราะว่ามันดูสะอาดมันได้มาตรฐานอ๋อมันดูได้มาตรฐานใช่ไหมแล้วที่สำคัญถ้าเกิดคันนี้เขามีมาตรฐานด้วยนะคะนี่เลยดูเลยมาตรฐานคุณภาพบริการรถบรรทุกเห็นไหมนี่มีเลยทุกอย่างชัดเจนหมดนะครับไปนี่ไม่ต้องซีเรียสเลยนะว่าคันนี้1ได้มาตรฐานได้ทั้งเครื่องทั้งตู้นะคะคือคันนี้2มาตรฐานเลยจับคุณแน่นอนจับจะถามว่าคุณตีตู้ที่ไหนมาสวยจังเลยแต่เข้าด่านเข้าไปฉลุยเพราะว่าคันนี้ถูกต้องกฎหมายทุกอย่างใช่ค่ะนี่เลยเนาะให้ดูกันเลยเป็นตู้คาร์โก้บ็อกซ์ตัวนี้น้องอันก็ชอบมากเขาอยากขายคันนี้นะช้ำใจลูกค้าอยากได้ต้องจัดนะอันนี้เห็นไหมอย่างดีมีกุญแจล็อกทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ที่เปิดใช้งานง่ายให้ดูกันเลยโอ้ยสวยเฮ้ยพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากโอเคได้อยู่สุดยอดอ่ะคือซื้อไม่ต้องไปทำใหม่เลยนะดูดีอลังการให้ดูค่ะก็บล็อกวัดให้เห็นคุณจะรู้หายคาใจว่าความสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่สินค้าคุณกล่องขนาดเท่าไหร่คุณได้คูณได้เลยกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ผิดแต่มิลเดียวก็ไม่ได้ด้วยนะให้ดูกันเลยนะครับความสูงครับ2เมตรเป๊ะ2เมตรเป๊ะความสูง2เมตรนะคะครับผมให้ดูกันเลยถามว่าทำไมถึง2เมตรคุณรู้ไหมถ้าเป็นรถกระบะทั่วไปใส่ตู้มิเนียมทำไมถึง2เมตร10ทำไมคันนี้ถึงแค่2เมตรทั้งที่ความสูงใกล้เคียงกันค่ะเพราะว่ากระบะตัวนี้พื้นเนี่ยมันอยู่เหนือเพลา อยู่เหนือล้อทำให้พื้นมันสูงกว่ารถกระบะจากโรงงานค่ะกระบะจากโรงงานมันเป็นแอ่งลงไปข้างล่างแต่แนะนำน้องอันเนาะคันนี้ใส่เยอะกว่าใช่เพราะว่าพื้นมันเป็นเสมอเดี๋ยวเราบังวัดความยาวความยาวเลยทางนี้ดิมีนะตีซะว่า2เมตร40เพราะเผื่อประตูปิดต่ออันนี้ก็ประมาณ2เมตร40เลยถึงตรงนี้นะกว้างนะคะกว้างอยู่ที่กว้างกว้างกว้างอยู่ที่ไหนนะกว้างอยู่ถ้าหนูจำไม่ผิดเมตรเท่าไหร่ในเมตร40โอ้นั่นมันความยาวเมตรเดี๋ยวนะเอานิ้วออกก่อนประมาณเมตร75กว้างเมตร75ประมาณเนาะสูงให้ดูกันเลยเห็นไหมสูง2เมตร2เมตรยาวยาว2เมตร40ครับแล้วก็ตรงนี้กว้างอยู่ที่เมตร75นะคะคือนี่เท่าตอบโจทย์ได้เลยนะคะใช่ได้ความสูงมาตรฐานขย่มโชว์เลยอ่ะว่ามันแข็งแรงมันได้มาตรฐานใช่มันเป็นสเตนเลสอย่างดีอยากได้ต้องจัดเลยบอกเลยว่าคันนี้คุ้มแน่นอนนะคุ้มมากๆนะครับผมดอกเบี้ยแพงไปน้องอันคันนี้ถ้าเกิดจะจัดไฟแนนซ์เริ่มต้นนะคะอยู่ที่ 3.89 ถูกเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นอยู่ที่เครดิตลูกค้าหรือระยะเวลาที่ลูกค้าเลือกผ่อนอีกทีนึงนะคะใช่เอาง่ายๆว่ามันเป็นดอกเบี้ยโดยประมาณถูกต้องลูกค้ามีเงินดาวเยอะเราก็คุยพิเศษให้ลูกค้าเห็นดีก็คุยพิเศษให้แต่นี่คือเป็นกลางๆไว้ก่อนเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะมีหลากหลายธนาคาร10กว่าสถาบันเราจะเอาเป็นกลางที่สุดนะคะถูกกว่านี้ก็มีแพงกว่านี้ก็มีเนาะลูกค้าเครดิตดีก็จัดได้เท่าไหร่คะบ้างโอ้จะได้เต็มไปเลยคันนี้ได้เต็มนะคะใช่อันนี้คุยกันเครดิตดีนะใช่จะได้เต็มไปเลย
ถ้าลูกค้าที่ไม่เคยผ่อนอะไรเลยตามหลักสแตนดาร์ดของธรรมชาติคุณต้องวางเงินนิดหน่อยสักนิดหน่อยสักหมื่นสองหมื่นพอคุยกันง่ายๆใช่นะคือต้องมีนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการหลักประกันว่าเฮ้ยถึงฉันจะไม่มีเครดิตอะแต่ฉันก็มีเงินวางดาวให้คุณนะแล้วก็อันนี้เขาก็เสริมแหนบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะยางก็เป็นยางเลยทั้งอันบิสโตนบิสโตนโอเคยางสวยด้วยยางดีอะเออแหนบก็มีเสริมมาแล้ว3แผ่นใช่ตัวนี้ใส่สบายเลย2ตันห้าสแตนดาร์ดมัน3แผ่นใช่ป่ะมาโรงงานเนาะครับผมแล้วเขาก็เสริมมาก็ได้ประมาณกี่ตันอะถ้า6แผ่น6แผ่นก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ3ตันสังสรรค์ถึง3ตัน5ป่ะเราดูภายในกันบ้างภายในเป็นไงบ้างน้องอันคันนี้สวยไม่สวยยังไงดูกันเลยภายในทุกอย่างคือรักษาความสแตนดาร์ดเป็นเดิมๆอย่างโรงงา นบอกไม่มีขาดไม่มีล้มเนาะทุกอย่างสวยงามใช่นะครับตัวนี้เกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์5สปีดอยู่เนาะไม่ใช่6สปีดถ้าเป็น6จะเป็นในตัวของ 1.9 ใช่แต่ถ้าตัวนี้ก็ถ้าเราพูดกันตามตรงนะคะเราส่วนใหญ่กฤษฎากู๊ดคาร์เราขายค่อนข้างขายความจริงถามว่ารถคันนั้นมีตำหนิตรงไหนมีแค่ตรงพวงมาลัยที่เดียวเองค่ะบางก็พวกนี้พูดตรงๆนะฉะฉะกันไปเลยมีนี้แล้วก็มีเก็บสีรถมือ2ผมถามคำนึงเต้นไหนบ้างที่ไม่เก็บสีไม่มีค่ะผมถามอ่ะเราเก็บเป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานของเราเลยนะคะแต่เราไม่ได้เก็บสีสเปรย์นะเราเก็บสีอย่างดีนะคะมีด้วยกับสเปรย์อ้าวบางที่เราไม่แน่ใจบางที่มีป่ะจริงเหรออันนี้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่ของเรารับรองว่าได้มาตรฐานเนาะถูกแล้วสีรับประกันเลยสีไม่มีแตกรถสีขาวเนี่ยเอาง่ายๆว่ามันเป็นธรรมดาอยู่แล้วของรถใช้งานสีมันคราบมีขี้ใครบ้างในบ้างเป็นธรรมดาเนาะแต่นี่ขี้ใครพาอาบน้ำนุ่งสบู่อย่างดีนะสวยปิ๊งเลยนะครับมาเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างตัวนี้เป็นยังไงมาดูหัวใจหลักของพี่เขาหน่อยใช่วิตกใจอ่ะเงาแสบตาเลยอะไรเงาอ่ะน็อตหรืออะไรรอยมาร์กน็อตรอยมาร์กนี่ให้ดูกันเลยน้องอันคุณดูง่ายๆนะครับผมน็อตทะเนี้ยได้สวยได้บางได้เดิมดูจากไหนคุณรู้ไหมคุณดูจากคันหน้าครับน็อตทุกเนี้ยไม่มีแกะไม่ขยับรอยเม็ดอาร์คครับผมทุกอย่างอยู่สมบูรณ์แบบไม่มีการปั๊มใหม่นะคุณดูได้เลยเนาะติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะสวยงามมากให้ดูเลยไม่แต่คันด้านในเวลาคุณดูเนี่ยถ้าเกิดรถชนมาเนี่ยจะเบรคคาบเคาะมาเป็นคาบสนิมในพวกคันกับซีเนี่ยมันจะเคาะลำบากมากไอ้คันถ้าบิดก็คือเสียเลยใช่ถ้าจะดูไม่เห็นเลยแต่อันนี้มันได้เป็นสแตนดาร์ดเป็นเดิมๆจากโรงงานแล้วหมุดพวกเนี้ยไม่มีแกะไม่มีถอดคุณดูได้เลยเช็คได้เลยเนาะเพจรถก็เหมือนบัตรประชาชนคนเรานะคะทำไมครับเขาก็จะมีตั้งแต่วันที่เดี๋ยวนะมันจะมีหมายเลขเครื่องนะคะนี่เป็นแบบเครื่องของเขาเป็นเกียร์ชื่อเกียร์ของเขาใช่หมายเลขเครื่องหมายเลขตัวคันซีเขาจะมีบอกหมดเลยทุกอย่างสวยสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับผมมอยแต้มสีจุดมาร์คของโรงงานของโรงงานทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับสวยจริงๆสำหรับคันนี้เลยนะคะ Isuzu D-Max เครื่อง 2.5 ปี2015นะคะสีขาวอันนี้คือไม่ว่าจะเป็นตู้จะเป็นสีนะคะเราลงเล่มอย่างชัดเจนนะคะขับไปที่ไหนสบายใจได้เลยตำรวจไม่มีการเรียกนะคะครับ1เขาดูจะดูทรงตู้แล้วว่ามันจะสูงเกินมาตรฐานหรือเปล่า2ยิ่งเรามีสติกเกอร์อันนี้ลูกค้าซื้อไปไม่ต้องเอาออกเลยนะที่ว่ามีมาตรฐานอยู่นี้นะคะทุกอย่างตรวจสภาพมาอย่างดีถูกต้องเนาะอยากได้ต้องจัดนะครับผมคุณอยู่รัศมีไม่เกิน200กิโลโทรหาเรา2คนได้เลยเราไปหาคุณถึงหน้าบ้านนะถ้าอยากจัดไฟแนนซ์เอกสารคุณพร้อมโทรบอกเลยเราพาไฟแนนซ์ไปด้วยใช่สำหรับวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ